สวัสดีครับผมนายกตัญญูวัฒนาประดิษฐ์ชัยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าแนวความคิดของผลงานชิ้นนี้นะครับผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภูมิของไทยคือเรื่องนรกซึ่งแต่ละนรกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ผมหยิบยกของนรกขุมที่1มันเป็นเรื่องราวของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมเชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดล้วนแล้วอยากจะมีชีวิตที่อยากอยู่ที่อยากจะอยู่ต่อไม่ได้อยากจะเป็นอาหารหรือเครื่องมือของใครโดยผมเขียนแบบเรียลลิสติกตรงช่วงของพวกสัตว์แล้วก็ตัดกับพวกเขาเรียกว่าผีเปรตหรือว่าสัตว์นรกที่เป็นไตรภูมิของไทยแบบศิลปะไทยตัดเส้นแบบง่ายๆโดยในเรื่องราวเราก็จะทำเป็นเกี่ยวกับการถูกทรมานของคนของสัตว์นรกในนั้นนี่ก็เป็นแรงดันใจที่ผมสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับผมขอบครับ